มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตพระพุทธอิสระรับไม่ได้ค่ะอดีตพระพุทธอิสระรับไม่ได้ปลุกรวมตัวแสดงพลังต้านม็อบปลดแอกถามลั่นมาชุมนุมแค่ 3-4 หมื่นคนนี่หรือคนทางประเทศเมื่อวันที่20กันยายนนะคะอดีตพระพุทธอิสระแล้วก็อดีตแกนนำกปปส.ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงการชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรเมื่อวันที่19กันยายนโดยตั้งข้อสงสัยว่าการชุมนุมครั้งนี้ประเทศชาติจะได้อะไรประชาชนจะได้อะไรเศรษฐกิจเมืองไทยมันจะดีขึ้นได้อย่างไรคนตกงานมันจะน้อยลงไหมโรคโควิดมันจะหยุดระบาดด้วยหรือไม่และคุณภาพชีวิตคนไทยมันจะดีขึ้นอย่างไรอดีตพระพุทธอิสระระบุอีกว่าที่สงสัยเพราะเคยเป็นแกนนำการชุมนุมมาก่อนเวลาพวกเราชุมนุมได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราจะสู้เพื่อประโยชน์ของชาติศาสตร์กษัตริย์เรามีอุดมการณ์ชัดเจนว่าหลังจากที่เราสู้แล้วผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือชาติประชาชนและสถาบันหลักของชาติต้องมั่นคงแต่พอพวกเราเห็นการชุมนุมของพวกที่เรียกตนเองว่าคณะปลดแอกออกมาชุมนุมแล้วพุ่งเป้าโจมตีสถาบันเป็นหลักมันเท่ากับทำลายสิ่งที่พวกเราห่วงใหญ่เช่นนี้พวกเราคงยอมไม่ได้ยิ่งแกนนำผู้ชุมนุมมากล่าวอ้างว่าการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นฉันทามติของคนทั้งประเทศพวกเรายิ่งยอมรับไม่ได้เราจึงสงสัยว่าคนที่มาชุมนุมแค่ 3-4 หมื่นคนนี่หรือคนทั้งประเทศเราจึงอยากจะส่งสัญญาณมายังผู้ที่รักสถาบันว่าคงจะถึงเวลาแล้วล่ะที่คนกตัญญูต่อแผ่นดินจะออกมารวมตัวกันแสดงพลังปกป้องสถาบันและส่งสัญญาณบอกให้คณะปลดแอกได้รับรู้ว่าคนในประเทศนี้เขารักสถาบันกันมากขนาดไหนอดีตพระพุทธอิสระทิ้งท้ายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ